มาเปิดตัวนี้เลยนะคะเป็นกล่องสุ่มขนมนำเข้าเดี๋ยวเรามาดูอุ้ยว้าวอุ้ยสวัสดีค่ะไอตาค่ะบอสครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวนี้เลยนะคะเป็นกล่องสุ่มขนมนำเข้านำมาจากจีน อันนี้เนี่ยไอตาซื้อมาจากร้านกล่องสุ่มขนมนำเข้าน่าจะเป็นพวกขนมนำเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันจีนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ให้ขนมมันของญี่ปุ่นเลยฟิลขนมญี่ปุ่นขนมเกาหลีอะไรงี้เนาะกล่องนี้เนี่ยไอตาซื้อมาในราคา 1,000 บาทนี่มันมีอะไรบ้างมันจะคุ้มไหมอ่ะพร้อมยังมึงพร้อมแล้วสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มกาลิกาลิสุ่มไปกินกันดีกว่าบ้าเอาอันไหนก่อนเลือกเลยยังไงอ่ะมึงตัวแรกนะคะเดี๋ยวที่เราจะเริ่มในตัวนี้คิดแคทแต่ว่ามันเป็นภาษาอะไรคะภาษาจีนใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเอาหรอภาษาญี่ปุ่นเหรอรูบี้ช็อกโกแลตเป็นอัลมอนด์รูบี้คือทับทิมใช่ไหมใช่เป็นอัลมอนด์อ่ะไหนมึงแกะดิคิดแคทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้ยหอมนะมึงหอมเหมือนกินสตรอเบอรี่มันต้องแช่เย็นเนาะมึงมันมีกี่ชิ้นมึงเทออกมานับดิเรากินไปสองชิ้นแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6ต้องดูได้6ชิ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขายกี่บาทนะคะแต่อร่อยดีกินให้หมดจริงๆไม่ต้องหมดก็ได้เพราะมีอีกเยอะมึงเดี๋ยวอิ่มกระตุ้นอร่อยดีอันนี้อร่อยเป็นคิตแคทญี่ปุ่นอันนี้อร่อยอ่ะมาม่าจำปองซีฟู้ดนูดเดิลอันนี้จริงๆอ่ะของไทยก็มีเหมือนกันแต่เป็นอันนี้จำเหมือนกันนะจำจำแล้วไม่เคยลืมเลยคอยเตือนตัวเองเอาไว้นี่เป็นของเกาหลีใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้วยค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำร้อนเดี๋ยวเราลองกินดูนะคะอันนี้เธอไปอันนี้ก็เกาหลีเหมือนกันอันนี้มันหน้าตาเหมือนไอ้มาม่าเผ็ดเกาหลีเลยอ่ะมึงดูไอ้ไก่เนี้ยไอ้ไก่เนี้ยเออรูปเดียวกันคือมันยี่ห้อเดียวกันกับไอ้มาม่าเผ็ดก็คือต้องเผ็ดแล้วมันเขียนว่า hot chicken flavor รสไก่เผ็ดนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นขนมสแน็คทั่วไปลองดมโอ้ยหอมแต่กูไม่ค่อยกินเผ็ดมึงกินเผ็ดได้อันนี้ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหนูต้องกินหลายเทียงเนาะหวานหวานอืมอร่อยอันนี้อร่อยไม่เห็นเผ็ดเลยบอกว่าฮอตชิคเก้นไฟเบอร์มันนิดนึงแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะมันไม่ได้เผ็ดเหมือนมาม่าเลยมันอร่อยทอดจริงๆอ่ะออกหวานกว่าอีกนะหวานมากเราเริ่มเผ็ดแล้วว่ะเอาไว้กินแบบนั่งดูหนังอันต่อไปนี่สาหร่ายหน่อยไหมวาซาบิเฟเวอร์ซีซั่นเลเวอร์อันนี้เดี๋ยวไปกินกับมาม่าซึ่งแบบเอาไปใส่กับพวกข้าวก็ได้พวกแบบว่าซูชิก็ได้เดี๋ยวเราไปกินกับมาม่าเดี๋ยวเราแยกไว้นะคะอ่ะตัวนี้อันนี้ภาษาญี่ปุ่นมันคืออะไรไม่รู้มันไม่มีภาษาไม่มีภาษาอังกฤษมันเป็นแบบขนมไซนิ้วเหมือนคอนเน่เหรอตอนที่เด็กๆเราชอบคอนเน่มาใส่นิ้วแล้วก็เป็นรังรังออกมานิ้วใครวะนิ้วหมาก็ยังใหญ่กว่าจะให้ดูในมือเนี่ยนะคะเยอะมากวิธีกินที่ถูกต้องนะครับก็คือยัดต้องอร่อยดีอร่อยไม่ได้แปลกใหม่มันฝรั่งทอดอ่ะคือเนี่ยกินแค่คนเดียวสามคำก็หมดแล้วเทสามเล็กมากอร่อยดีถ้ากินชิ้นเดียวก็คือไม่รู้แต่ไม่ได้ว้าวไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอันนี้ก็ของญี่ปุ่นอันนี้น่ากินอ่ะถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลตลองแกะดูเลยจ้าแต่พอออกมาจากถ่ายก็คือเละนะคะมันไม่ได้อยู่ในถ่ายเดี๋ยวเรามาลองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะจ๊ะนี่ข้างในก็จะมีถั่วเป็นถั่วลิสงแปลกนะไม่เคยกินปกติจะมีพวกอัลมอนด์เอยอะไรเอยเนาะแต่ถ้ากล่องสุ่มนี้ใครแพ้ถั่วลิสงนี่ก็ต้องระวังนิดนึงอร่อยแบบแปลกๆมันก็โอเคแต่นี่ว่าอัลมอนด์แมคคาเดเมียมันเข้ากับช็อกโกแลตมากกว่าแต่ช็อกโกแลตอร่อยไม่รู้เด็ดแล้วแต่คนชอบมั้งหรือว่ามันเป็นครั้งแรกที่ตากินถั่วลิสงกับช็อกโกแลตมันก็เลยแบบแต่นี้ชอบช็อกโกแลตสุดละอันนี้น้องน่ารักมากน้องพีชนี่แบบห่อน่ารักมากเอาพีชอัลมอนด์อบรสพีชนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินรสพีชนะแต่เดี๋ยวจะลองดูแต่ว่าซองน่ารักโอ้ยมันเป็นกลิ่นหอมหอมพีชมึงนมหอมมากใครชอบพีชแนะนำนี่มันหน้าตาเหมือนกวดอะคุณกินเม็ดทรายอะแบบนั้นอะเหมือนหินตกแต่งบ้าน หินแต่งสวนอะแบบนั้นอะอร่อยเนี่ยชอบเนี่ยมันแหวะแหวะว่ะอ่ะงั้นกูคืนแต่มึงชอบใช่ไหมถ้าพวกคนที่ชอบแบบว่าเครื่องดื่มรสพีชอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะชอบไม่ไหวอ่ะอันนี้สาหร่ายอีกแล้วอันนี้สาหร่ายเอาไปปกข้าวปะกินกับกิมจิเอ่ยอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวค่อยกินกับนี่ดีกว่ามาอ่ะมาแครกเกอร์อันนี้ของญี่ปุ่นนะคะลาเวนทรีมแซนด์วิชเหมือนเป็นแซนด์วิชแครกเกอร์นะคะกล่องนี้ก็ได้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย 1,000 มันแพงอะไรวะค่าส่งหรมันของกระจุกกระจิกไงของแบบมูลค่าไม่เยอะแต่ว่าพอรวมๆหลายชิ้นมันก็เยอะอ๋อมันเป็นแซนด์วิชเป็นชิ้นๆมาแบบนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะคะกินเหมือนแบบ
ชีสชีสผสมกลิ่นเหมือนมีแม็กกี้ผสมมันมีกลิ่นเค็มๆแม็กกี้หน่อยๆลองมันมีอูนิด้วยเหรอเนี่ยไม่มีภาษาไทยบอกนะไข่หอยเม่นมันคืออูนิแล้วก็ครีมแล้วก็น้ำตาลนี่เดี๋ยวให้เขาดูว่าตรงนี้มันมีรูปอูนิอยู่ที่กล่องด้วยนะคะตรงนี้ถ้าใครชอบอูนิก็กินอันนี้รู้สึกว่ามาอยู่ในแครกเกอร์แล้วแบบแปลกๆว่ามันฟิลแบบเป็นของคาวอ่ะกินตอนที่ผิวคาวฟิลนั้นเอ้ยเขามีได้ด้วยเป็นเครื่องดื่มมึงอันนี้คืออูหลงชีหรออูหลงรสชาติเป็นยังไงวะเป็นแบบชามึงชาแบบก็คือไม่รู้สึกชาค่ะอันนี้คือชาพีชเหรออันนี้มีแอลกอฮอล์ผสม 3% สาเกรสพีชอ่ะเทค่ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นี่เขามีแบบแปะอันนี้เป็นแบบอูหลงกลิ่นเป็นชามากเละเทะกลิ่นแบบเป็นชาเลยอ่ะเดี๋ยวจะชิมอันนี้นะคะนี่ใครชอบกินชาแนะนำน่าจะถูกใจมันไม่ขมนะมันก็เป็นกลิ่นชาเอ๊ะรสพีชอ่ะไม่ชอบพีชชอบชานี่มันไม่มีรสป่ะมันก็เหมือนกินน้ำเปล่าป่ะเป็นกลิ่นเฉยๆมันไม่มีรสชาติเลยนะใครชอบแนะนำอร่อยอ่ะหรอที่ร้านแอบเขย่ามาหรือเปล่าก่อนเขาแกล้งกูเปล่าวะ Messengerเจอลูกระนาดบ้านอีไอคนส่งอ่ะไปสนีอ่ะขับตึ้งตึ้งตึ้งหรือว่าก่อนส่งเขาจะมึงเขาเต้นขนาดนี้เหรอพัสดุมาแล้วค่ะไปเจอแม่มึงก็รับแต่ว่าขอบคุณค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้นี่เป็นว่าต่อไปกินอะไรดีนี่เจลลี่อันนี้จาก USA ว่ะมึง made in the USA นี่เขาไม่ได้เอามาจากญี่ปุ่นเกาหลีเหรอเนี่ยแต่ว่าส่วนมากจะมีฉลากไทยนะนำเข้าก็คือถูกกฎหมายไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเฮ้ยกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนยากลิ่นแบบแหวะแหวะกลิ่นเหมือนกาวอ่ะมึงเอาก็อร่อยดีนะมันมี2ด้านใช่ไหมหางมันมีชมพูกับเหลืองอะเหลืองอะเปรี้ยวชมพูอะเหม็นแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นๆในคออ่ะมึงเดินเข้าไปแล้วมึงลองดมคอดมยังไงวะไม่ใช่ดมจากข้างในแบบเฮ้ยสีฟ้าอร่อยมันก็เหมือนกันปะวะอ่ะมาตัวนี้อันนี้จากญี่ปุ่นนะคะนัวแบล็คโคโค่ก็คือว่าประเทศไทยได้ให้ชื่อนี้กับประเทศญี่ปุ่นนัวเดอร์ไม่นัวเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสีดำแปลว่ามืดมีความรู้เอ้ยเคยเรียนฝรั่งเศสอยู่อันนี้ฟิลแบบโอริโออ่ะมึงแต่ไม่ใช่โอริโอธรรมดานะโอริโอริโอริโอติดกันแล้วตะเหนียวตะเหนียวบอกได้เลยจ้าเก่งอะไรวะนี่ก็อร่อยนะกินกับชากาแฟตอนเช้าไม่อร่อยเท่าโอริโอติดฟันด้วยดำไหมใครทำซอกฟันมากินบอกได้เลยจ้านี่อันนี้อุ้ยอะไรวะหน้าตาน่ากลัวมึงเหมือนแบบมือเราอะที่มันอาบน้ำแล้วมันเหี่ยวๆอะน่าจะเป็นฟิลบวยอะไรอย่างเงี้ยมึงเอามือมาทันซองอะมีแค่นี้เองเหรอมึงรสชาติมันแรงเขาก็เลยทำมาแค่นี้แรงมากปะมันแรงไม่เท่าพวกเราหรอมันน่ามันใจอะมันน่ามันใจอะแต่กำดีมันขี้มืออะไม่ค่อยมีกลิ่นว่ะมันเป็นเหมือนเยลลี่หนึบๆแต่ว่ารสบวยอ่ะอร่อยอ่ะแต่ติดฟันนะที่กินได้เกินไปนั้นไม่ได้แล้วมันติดฟันหมดเลยอ่ะไอ้นี่แปลกๆนี่ไม่ค่อยชอบอ่ะเก็บอันนี้เหมือนธัญพืชมาคล้องเอื้อนเลยอ่ะใช่ธัญพืชนะคะพรีเมียมเกรนคริสปี้โรก็เขามี2อันนี้คนละชิ้นเออคนละชิ้นอ่ะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะขนมที่ชอบกินตอนเด็กๆอ่ะหอมเนี่ยนี่ว่าน่าจะอะไรตรงกลางมันมีสอดไส้อะไรก็ไม่รู้ได้ค่ะตรงนี้มันเป็นสอดไส้เหมือนเป็นครีมข้างในอร่อยมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะของเกาหลีจะได้จำไว้น้องเพื่อไปเกาหลีได้ซื้อมากินพรีเมียมเกรนคริสปี้โรอร่อยหมดอร่อยมากต่อไปอันนี้คาปริโกะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนขนมสมัยก่อนที่เรากินเป็นทรงไอติมเฮ้ยน่ารักแล้วเรากินยังไงคะข้างบนเป็นเหมือนอะไรขาวๆแล้วก็ข้างล่างเป็นช็อกโกแลตมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นช็อกโกแลตแต่มันจะเป็นมูสอ่ะมันไม่ได้เชิงเป็นเนื้อช็อกโกแลตอ่ะแต่อร่อยนะอร่อยเหมือนด้านบนสีขาวเป็นนมแล้วก็ข้างล่างเป็นมูสช็อกโกแลตมันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตแบบหนักๆอ่ะอันนี้คนละอันอันนี้ป๊อกกี้มึงซองสวยมากผมว่าจริงๆอ่ะมันคือป๊อกกี้กล่องใหญ่ที่มันอยู่ในกล่องซื้อมาแล้วก็เอามาผ่าแบ่งใส่กล่องสุ่มคุ้มเนาะคุ้มมากมึงเราเปิดร้านกล่องสุ่มกันบ้างไหมอุ้ยเป็นเหมือนแบบมันต้องแช่ตู้เย็นจะกินกับไอซ่านี่ๆคนละชิ้นอันนี้แช่ตู้เย็นเป็นอย่างนี้นี่น่าจะเป็นรสแบบช็อกโกแลตชาเขียวอะไรอย่างงี้ใช่นี่เอาอ่ะกินไปเอาอันนี้ก็คือเพื่อนหลักเอาไปอ๋อ
หอมนุ่มฟิลเหมือนเรากินคิตแคทชาเขียวอะแต่ว่าเป็นอยู่ในรูปแบบป๊อกกี้นี่อันนี้เป็นคิตแคทเล็กคิตแคทน้อยโอ้โหอันเล็กนี่คืออะไรลูกอมเหรอลูกอมขิงเหรอมึงอ๋อมันเป็นบวยมึงแต่ลองดูซิว่ามันจะต่างจากบวยเมื่อกี้อย่างไรนี่นะครับนี่อย่างงี้ทุกคนอ๋อไม่ได้เป็นรสบวยเลยอ่ะนี่ติดฟันเหรอไม่ชอบขิงอ่ะนี่มีคิตแคทส้มเดี๋ยวแกะหนึ่งซองแล้วกันมันเป็นรูปส้มรูปเลมอนอ่ะคิตแคทเนี่ยนางออกรสเก่งเนาะเยอะมากแต่ว่า DM เอ้ยฮอนด้าเอ้ยคนละฟังคนละชิ้นก็คือส้มส้มที่เป็นส้มสามเคราะห์ไม่ค่อยได้นี่มันไม่ค่อยได้อันนี้ว่าส้มกับช็อกโกแลตมันไปกันไม่ค่อยได้ว่ะอันนี้คิตแคทอีกรสหนึ่งแล้วอะไรอ่ะมันไม่มีเขียนเนอะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วบอกทางเราด้วยนะคะอ๋อมันเป็นสีขาวคิตแคทนุ่นใบช็อกโกแลตป่ะน่าจะอย่างนั้นแหละนี่อย่างงี้อ่ะกลิ่นมันเหมือนกาแฟอ่ะนั่นคือช็อกโกแลตมันหวานจังเลยมันเลี่ยนอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรมันเลี่ยนมากอ่ะมันยิ่งกว่าปกติเนาะโคลอนลอนแบบไหนลอนลอนลอนเฮ้ยบดบดบดอันนี้นะคะโคลอนครีมนะคะเป็นไส้ครีมกี่ชิ้น2 4 6 8 9ชิ้นไม่ถึง10นะมึงอ่ะโคลอนนี่อร่อยทุกรสไม่ได้แปลกใหม่ก็เป็นเหมือนรสครีมที่เรากินทั่วไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นลูกอมรสเลมอนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอาแตกมี4ชิ้นนะคะทุกคนเปรี้ยวๆมะนาวเอ้ยได้อยู่ดับหวานดับเลี่ยนได้อยู่อร่อยแต่นางก็หวานอยู่นะไม่เห็นเปรี้ยวเหมือนกลิ่นที่ดมเลยนึกว่ามันจะแบบเปรี้ยวๆซ่าๆแต่มันแบบหวานอะแต่ก็อร่อยดีนะไม่ได้กินแล้วสดชื่นหรือว่าอะไรขนาดนั้นเกี่ยวก็ยังไม่เหมือนเดิมอ้าวอะไรไม่มีซ่อนเหรอไม่มีซ่อนอะไรข้างในนี่ว่าเฉยๆนะลูกอมนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมึงว่ากล่องสุ่มพันหนึ่งของกูเป็นยังไงนี่ว่าขนมเยอะหลากหลายดีแต่ก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เพราะว่าพันหนึ่งอ่ะมันมีบางอย่างที่อย่างเช่นป๊อกกี้อย่างเงี้ยมันก็แบ่งจากกล่องเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ได้ฟีลแบบถ้าใครไม่ไม่ไม่ได้จะกินเอาอิ่มก็ได้ลองอ่ะเออพันหนึ่งก็ถือว่าไปดองกี้มาขนมก็น่าจะเกินอยู่อะไรเงี้ยแต่เอานี้ไปใส่น้ำร้อนเลยมึงไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองอันนี้กันนะคะมาว้าว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 กลิ่นหอมอยู่เด้อแล้วก็อันนี้มีสาหร่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้วาซาบิเฟลเวอร์อันนี้กิมจิเฟลเวอร์ก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงวาซาบิเท่าไหร่วาซาบิจริงเหรอวาซาบิจริงเหรอของกิมจิไม่ได้มีกลิ่นกิมจิแล้วมากขนาดขึ้นจมูกแต่เผ็ดนะของกิมจิเผ็ดจริงแต่กูไม่ค่อยชอบวาซาบิว่ะขึ้นขึ้นเผ็ดขึ้นมากเลยอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีมันจะเผ็ดๆหน่อยๆแต่อันนั้นแบบขนาดกับแค่นิดเดียวอ่ะทุกคนแบบถุนขึ้นมากเลยอ่ะเอาไว้กินกับเนี้ยเขามีรูปอยู่ประกอบเป็นแบบว่าซูชิอะไรอย่างเงี้ยซูชิอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินนี้เราคนหรือยังเนี่ยคือต้องกินแบบที่มันให้อันนี้ลงไปด้วยเหรอพอกินกันยังไงวะโอ้ยเผ็ดอยู่เด้อแต่ไม่ได้แบบว่าเผ็ดจี๊ดอ่ะแต่เป็นรสซีฟู้ดอร่อยออกเค็มนิดนึงอร่อยอ่ะนี่สาหร่ายหน่อยอร่อยไหมอร่อยดีอ่ะแต่มันจะออกเค็มนิดนึงนะเราคือมันเป็นเอกลักษณ์ของมาม่าเกาหลีที่เส้นเขาจะหนุบหนุบหน่อยเนาะอร่อยอ่ะไม่เผ็ดจริงๆแต่ว่าคนที่กินเผ็ดปกติอ่ะคือเท่ากับไม่เผ็ดแต่มาคนที่กินเผ็ดไม่ได้แต่คือเท่ากับเผ็ดสำหรับวันนี้นะตาว่ากล่องสุ่มขนมอ่ะถือว่าดีแปลกใหม่มันได้ลองอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ได้ลองแบบว่าเป็นถุงเป็นชิ้นเป็นอะไรใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นฟีลแบบอยากลองสุ่มให้มันแบบว่าสนุกสนานว่าเอ๊ะเปิดมาแล้วมันจะมีอะไรก็ลองได้ก็ดีจริงๆที่ร้านเขาจะมีแบบราคาแบบถ้าจำไม่ผิดคือประมาณ500มั้งแต่ตาบอกเขาว่าตาอยากได้กล่องใหญ่พันหนึ่งจัดมาให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะได้เปิดได้ลองของใหม่ๆใหม่ๆที่ไม่เคยกินเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีใช่เพราะว่าอ่านไม่ออกแต่ถามว่าอันนี้อ่านออกไม่ออกไม่เป็นของนำเข้ามันมีฉลากภาษาไทยใช่บางอันส่วนมากมันจะมีฉลากภาษาไทยแต่มันก็ทำให้แบบฟิวก็ซื้อมา
แล้วปะมันก็ต้องกินปะแต่ถ้าเราไปเลือกที่ดองกี้เราก็จะแบบว่าเฮ้ยจะซื้อไม่ซื้อกลัวมันไม่อร่อยเงี้ยแต่คืออันนี้ฟีลแบบมันอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องกินแต่ก็ดีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากให้ตาลองเปิดกล่องสุ่มอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยตอนนี้ตาอยากเปิดกล่องสุ่มเครื่องสำอางมากถ้าเกิดร้านไหนขายกล่องสุ่มเครื่องสำอางนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าเกิดถูกใจเดี๋ยวตาอาจจะซื้อมาทำคลิปก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe YouTube ช่อง Channel ขวายตานะคะถ้าใครดูวิดีโอนี้ผ่าน Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยค่ะข้างบนตรงนี้เลยนะคะวันนี้ไอตากับบอสค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยไอตาไอตาบ้านหรือเปล่าเขาก็ว่าไม่คิดอ่ะซึ่งกูก็ไม่ได้คิดจริงๆกูตามเขาก็ไม่ได้คิดการลอกนี่ถือว่าคิดใช่ไหมถือว่าคิดเหมือนกันคิดว่าจะลอกใครลอกสไปร์สไปร์บะบะบี้